หนีออกนอกประเทศไปแล้วแฉอิทธิพลคุณปลื้มเพ่นก่อนถูกออกหมายจับหนีออกนอกประเทศไปแล้วแฉอิทธิพลคุณปลื้มเพ่นก่อนถูกออกหมายจับตั้งแต่วันที่30สิงหาคมหลังประชุมเสร็จเผยเส้นทางปลายทางพนมเปญจากกรณีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค2จังหวัดระยองได้ออกหมายจับนายอิทธิพลคุณปลื้มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยาในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157กรณีพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารลงวันที่10กันยายน51ให้แก่บริษัทแห่งหนึ่งเพื่อก่อสร้างอาคารโครงการวอเตอร์ฟรอนต์บริเวณเชิงเขาพระตำหนักเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีไม่ถูกต้องตามกฎหมายหลังนัดส่งฟ้องศาลกลับไม่ยอมมาตามนัดปปช.ในฐานผู้ร้องจึงยื่นขอศาลออกหมายจับซึ่งคดีจะครบกำหนดอายุความในวันที่10กันยายน66ล่าสุดวันที่6กันยายน66เพจสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวเผยว่าพลตรีต่อชมชวินปุณณธนานนท์ รทผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเปิดเผยว่ายังไม่ได้รับหมายจับนายอิทธิพลจากปปช.อยู่ระหว่างการคัดสำเนาระบุพบข้อมูลนายอิทธิพลเดินทางออกจากประเทศไทยเมื่อวันที่30สิงหาคม66ช่วงเช้าหลังจากประชุมเสร็จและไม่กลับเข้ามาประเทศไทยอีกอ่านข่าวศาลอาญาคดีทุจริตออกหมายจับอิทธิพลคุณปลื้มก่อนคดีหมดอายุความ5วันอ่านข่าวบ้านแสนสุขปิดเงียบหลังศาลออกหมายจับอิทธิพลคุณปลื้มนายกตุ้ยเปิดใจไม่แฟร์พลตรีต่อชมชวินยืนยันว่าหากเจอตัวก็ต้องจับไม่ว่านามสกุลอะไรเมื่อมีหมายจับตำรวจจับตามหน้าที่ส่วนพวกที่ร่วมก่อเหตุอยู่ระหว่างติดตามตัวเช่นกันผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับนายอิทธิพลคุณปลื้มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมที่ถูกหมายจับเดินทางออกจากประเทศไทยไปเมื่อวันที่30สิงหาคมโดยสายการบินกัมพูชาแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ KR0702 ปลายทางกรุงพนมเปญเปิดใจครูเงินเดือน 5,000 บาทใช้ชีวิตอย่างไรหวังให้เด็กได้รับการศึกษาทั่วถึงเปิดใจครูเงินเดือน 5,000 บาทใช้ชีวิตอย่างไรหวังให้เด็กได้รับการศึกษาทั่วถึงเผยต้องหารายได้เสริมรับจ้างเล่นดนตรีเปิดหมวกเป่าแคนตามตลาดนัดหลังผู้ใช้บัญชี TikTok @pexsuriya ซึ่งเป็นครูปฐมวัยที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในใจหนองคายทำคลิปรีวิวเงินเดือน 5,000 บาททำเอาชาวเน็ตสงสัยว่าได้เงินเท่านี้ใช้ชีวิตอย่างไรซึ่งเจ้าของโพสต์แจงรายจ่ายในแต่ละเดือนว่ามีภาระทางครอบครัวคือต้องจ่ายให้แม่ทุกเดือนเดือนละ 3,000 บาทค่าน้ำค่าไฟรวมกันประมาณ500บาทค่าที่พักไม่ต้องจ่ายเพราะอยู่บ้านและมีค่าโทรศัพท์กับค่าอินเทอร์เน็ตรวมกันประมาณ700บาทรวมแล้ว 4,200 บาทเหลือใช้800บาทเฉลี่ยใช้วันละ26บาทเป็นค่าน้ำมันโดยเติมปั๊มหยอดเหรียญวันละ20บาทใจมันรักเงินเดือน 5,000 บาทอยู่ได้ยังไงครูหนุ่มแจงค่าใช้จ่ายไม่ได้ดูถูกล่าสุดเวลา 12:30 นาทีวันที่6กันยายน2566นายสุริยะเสียงสาวหรือครูเป๊กครูปฐมวัยที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคายเปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์จากเดิมโรงเรียนไม่มีตำแหน่งว่างแต่ตนเคยมาฝึกสอนอยู่ที่นี่แล้วตนเห็นว่าโรงเรียนครูไม่พอสอนเด็กๆอาจส่งผลเสียต่อเด็กที่เรียนอยู่ที่นี่เลยอาสาสมัครเข้ามาสอนฟรีในโรงเรียนหลังจากนั้นสอนได้ประมาณ1เดือนทางโรงเรียนและคุณครูในโรงเรียนก็เห็นใจและได้มีการรวบรวมทำผ้าป่าระดมทุนจากชาวบ้านศิษย์เก่าและผู้บริหารในเขตพื้นที่เดียวกันเพื่อนำเงินมาเป็นค่าตอบแทนให้ตนอย่างน้อยให้ตนได้มีค่าน้ำมันมาทำงาน
และเพื่อเป็นกำลังใจให้ตนเปิดใจครูเงินเดือน 5,000 บาทส่วนที่ออกมาทำคลิปรีวิวเงินเดือน 5,000 บาทเริ่มแรกเลยตนตั้งใจที่จะทำคลิปออกมา2คลิปคลิปแรกเป็นคลิปเงินเดือนหลักที่ได้จากการสอนและคลิปที่2คือจะพาไปดูรายได้เสริมที่นอกจากการทำอาชีพครูซึ่งจริงๆแล้วค่าใช้จ่ายก็มีเหมือนตามคลิปที่ตนบอกไปแต่จริงๆมันมีมากกว่านั้นด้วยเพราะว่าตนยังเรียนต่อปริญญาโทอยู่ด้วยเกี่ยวกับการศึกษาประถมวัยหรือครูอนุบาลก็จะมีค่าใช้จ่ายส่วนนั้นเพิ่มมาประมาณ 20,000 บาทที่ต้องจ่ายทุก4เดือนตนจึงใช้ความสามารถของตัวเองในการหารายได้เสริมแต่จะแตกต่างจากครูคนอื่นๆทั่วไปที่หารายได้เสริมโดยการทำสอนพิเศษทำสื่อการสอนขายทำแผนการสอนขายแต่ของตนมีความถนัดด้านดนตรีพื้นบ้านอีสานและช่วงก่อนที่จะมาเป็นครูก็เคยมีการรับงานกับคนรู้จักเป็นวงดนตรีไปเล่นตามงานบวชงานแต่งอะไรต่างๆก็เลยได้ความสามารถนี้มารับงานเสริมและไปเปิดหมวกเป่าแคนตามตลาดนัดทำให้มีรายได้เสริมซึ่งตนไปทุกวันไม่มีวันหยุดเลยทำอยู่แบบนี้มาประมาณ3ปีแล้วครูเป๊กกล่าวเพิ่มเติมว่าหลายคนบอกว่าทำไมไม่ไปสอนที่อื่นที่เงินเดือนเยอะกว่านี้ตนกลับมองว่ามันเป็นเรื่องของอุดมการณ์และเป็นความพอใจส่วนบุคคลตนคิดว่าที่อื่นน่าจะมีครูเก่งๆอยู่แล้วมีบุคคลที่พร้อมและพอสำหรับจำนวนเด็กอยู่แล้วแต่ที่นี่ตนมาด้วยความสมัครใจเลยไม่ได้คิดถึงว่าจะต้องไปดิ้นนอนนะหาเงินให้มันเยอะมากถึงมันจะเหนื่อยหน่อยแต่ตนอยู่ได้และไม่ได้เป็นภาระให้คนรอบข้างและครอบครัวถ้าเหนื่อยก็แค่บ่นแล้วก็จะหายเองตนเป็นคนจังหวัดหนองคายอยู่แล้วและตนสอนอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายเป็นโรงเรียนขนาดเล็กและนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กยากจนพิเศษเลยเห็นความขาดแคลนของโรงเรียนถึงแม้ว่าจะอยู่ในเมืองก็ตามแต่ความไม่เท่าเทียมกันมีอยู่ในทุกที่ถ้าเรามองเห็นมันซึ่งตนเต็มใจที่จะอยู่ที่นี่ครูเงินเดือน 5,000 ต้องหารายได้เสริมเพราะการที่ได้สอนอยู่ที่นี่มันมีความสบายใจตนมาทำงานแล้วได้ผ่อนคลายทั้งที่ยังทำงานเหมือนโรงเรียนอื่นๆแต่มีความสบายใจมากกว่าและมีความสุขมากกว่าถ้าถามว่าจะสอนอยู่ที่นี่ไปเรื่อยๆเลยหรือไม่ตนก็มองว่าจะอยู่ที่นี่ไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าทำได้จนกว่าจะสอบบรรจุได้แต่ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตว่าจะเป็นยังไงสำหรับเรามองว่าถ้าเรารู้ว่าถ้าความสุขเราอยู่ตรงไหนเราควรวิ่งเข้าหามันไม่ใช่รอให้มันมาหาส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นและสำหรับคนที่เป็นครูขอฝากกำลังใจค่อยๆตั้งใจเก็บสะสมประสบการณ์ไปเดี๋ยวสักวันมันจะเป็นวันของเรา